นี้เอาไปไหนวะไปนั่งปวดปวดไอ้เยอะนะมีจดไว้แค่นั้นครับร้านเจเบียคนละยำสาขา2นะกระบี่ครับโดยพี่เบิร์ดนะฮะพี่ชายของเจเบียคนละยำครับวันนี้มีอะไรบ้างมีปูมีกุ้งนะมีหอยนางรมมีปูจืดมีหอยแครงโอ้มีหอยแครงด้วยหาอะไรมาคุ้มเลยโอเคโอ้มีล็อบสเตอร์ด้วยนี่มีล็อบสเตอร์ด้วยนะล็อบสเตอร์นี่ต้องยำสดนะเห็นบอกว่าเพิ่งจะได้มานะนี่ครับปลาร้าเสร็จได้ไหมได้เดี๋ยวเมนูอะไรครับเมนูนี้หอยนางรมหอยแครงครับหอยนางรมหอยแครง2อย่างเนาะที่คนหายไปไหนวะโจมันที่เป็นสเตนเลสของป้าพริกแดงปกติจะเปิดบ่าย2นะพอดีมีคนที่เข้ามาไกลฮะเขาต้องการก่อนก็เลยทำให้ก่อนนะเป็นคิวแรกของพี่เบิร์ดนะฮะสำหรับอันที่เปิดร้านวันแรกนะเนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่กับบีนะมาชิมนะฮะมาใช้บริการได้นะฮะมาลองดูก่อนมาดูก่อนมาดู มีการให้ชิมก่อนนะฮะด้านนี้จะมีปลากรอบไข่เค็มข้นม่วงนะฮะแล้วก็ใส่มะนาวสดนะเคยใช้เป็นมะนาวสดนะในการบีบโอ้แป๊บเดียวเสร็จแล้วแป๊บเดียวเสร็จแล้วนี่มะม่วงประกอบ1มะม่วงประกอบหนึ่งมะม่วงประกอบหนึ่งส่วนใหญ่เขาจะใส่ปลาร้ากันนะมันถึงจะแซ่บนัวจะเป็นของสดอ๋อเขาจะแยกน้ำกับบ้านนะคะแยกน้ำกับบ้านอ๋อเดี๋ยวกลับบ้านเนาะอ๋อมีคนมาทานที่นี่ด้วยนะฮะนี่ครับเริ่มมากันแล้วนะยังไม่ถึงเวลาบ่าย2เลยครับนี่พวกผักสดนี่มันจะต้องแยกนะฮะไม่งั้นมันจะเซ็งนะแต่ของสดต้องใส่ในน้ำยำนะ
ชามแรกชามแรกกับลูกค้าคนแรกในวันนี้นะคะวันที่เปิดร้านนะคะก็รู้สึกพี่เขียนออเดอร์ตรงนี้เลยตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะก็จะเข้าที่อะค่ะก็ยังรู้ถ้าเกิดเขาจะเอากุ้งมังกรทำไงอ่ะได้ค่ะกุ้งมังกรก็ได้นะคะทำให้ได้ทำให้ได้นะถ้าของมีเราทำให้ได้สูตรเดียวกับเจ๊เบียร์ปัจจุบันที่มีขายนะคะผมใช้ปูม้าสีน้ำเงินนะแล้วคนยำไปไหนแล้วล่ะบ้านบ้านเขาอยู่ไกลโอ้นี่กั้งไม่มีนะครับพี่การแรกเขาพูดมาค่ะการแรกขอบคุณที่ใช้บริการครับการแรกการแรกที่อร่อยมากเจอแล้วอร่อยมากกำลังใจได้แล้วนะเพราะว่าพี่เขาคอนเฟิร์มบอกว่าคอนเฟิร์มอร่อยมากไม่ต้องไม่ต้องมันไม่มีวันไม่เป็นไรไม่ต้องคุมหรอกเปิดไฟด้วยนี่แฟนคลับพี่เลยจริงเหรอครับอ๋อฮะแฟนคลับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ถ่ายรูปคุมกับพี่เขาหน่อยต้องเปิดไฟด้วยมาไปเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยกระบี่นะฮะสถานมีตำรวจนะด้านนี้จะเป็นสถานตำรวจตะวงเวียนนะสถานีตำรวจเมืองกระบี่นะฮะอันนี้ชื่อปลายถนนนะถนนกระบี่นะอยู่ตรงข้างกับบ้านพักปลัดจังหวัดเลยนะร้านเจเบียคนละยำสองนะครับเปิดวันนี้ครับ13กุมภานะฮะตัวนี้จะติดกับโรงเรียนนะฮะก็รู้สึกว่าผู้คนพลุกพล่านนะนะตรงนี้สำหรับคนที่อยู่กระบี่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะก็มาชิมนะฮะจำแซ่บนะได้ที่นี่นะฮะก็รับประกันนะว่าสุดคล้ายๆกับเจ๊เบียร์คนละยำที่ประจวบเลยนะเพราะพี่เวิร์ดเขาเป็นพี่ชายแท้ๆของเจ๊เบียร์นะเจ๊เบียร์คนละยำนะฮะย้ายยังไงมันติดกันอยู่ต้องกุ้งออกไปก่อนหนึ่งไข่แข็งอย่างเดียวนะไข่แข็งอย่างเดียวหนึ่งไข่แข็งที่นี่เขาใช้ตัวใหญ่มากเลยนะจะลืมบีบมะนาวนะฮะตามสูตรนะนี่ฐานนี่เนาะ
ันนี้ค่ะอันนี้ทันนี่กุ้งที่นี่เป็นกุ้งทะเลแท้ๆเป็นกุ้งแชบ๊วยนะครับไม่ใช่กุ้งที่เลี้ยงตำบอนะใช่กุ้งทะเลเลยนะสังเกตดูมันเยอะไอ้ที่เหลือนี่คือมันนะครับจะเป็นมันนะกินแล้วจะอร่อยมากนะต่อด้วยปูม้าค่ะต่อด้วยปูม้าเออนั่นแหละตัดก็ได้เพราะว่ามันยังไงมันก็กินไม่ได้ตรงนั้นเฮ้โหปูม้าสดๆนะเมืองกระบี่นะปูม้าที่นี่จะเป็นปูม้าอันดามันนะครับเป็นปูม้าฝั่งอันดามันก็จะไปรับมาจากแพเลยนะฮะตรงนี้ของเจเบียนี่จะเป็นปูม้าฝั่งอ่าวไทยนะประจวบนะฮะกะละมังใหญ่มากสีสันน่ากินครับรับประกันโดยพี่เบิร์ดนะฮะนี่ครับพี่เบิร์ดพี่ชายของเจเบียนะคนระยำเมืองประจวบนะพี่เบิร์ดนี่ส่วนใหญ่เขาจะชิมนะส่วนใหญ่จะชิมนะครับเพราะว่าเหมือนกับเจ๊ต๊อกแต๊กนะจะชิมเพื่อความมั่นใจนะว่าเอ๊ะมันแซ่บหรือเปล่านะพอชิมเสร็จแล้วก็พัดแซ่บได้ที่แกก็ชูมือนะอันนี้ก็จะเป็นทานนี่เหมือนกันนะครับจานเราเล็กไปหน่อยหรือเปล่าตัวได้ปูจืดชีไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะสวยแล้วรับประกันความแซ่บนะ ต่อไปก็ยำปูจืดครับมาเลยนะท่านในพลดาวเต็มบ่ามากันหมดแล้วครับปูจืดเรียกว่าปูแสมนะครับจริงๆเราถ้าใช้ปูตัวใหญ่มันจะไม่เค็มนะสวัสดีครับจะมีช้อนชิมระหางเขานะจะเทไปเนาะแป๊บนึงเนาะได้ไหมคะเบอร์นี้นะมาเสิร์ฟหน่อยขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทาเวชินาครับร้าน
จ๊เบียร์คนละยำสองเมืองกระบี่ครับโดยพี่เบิร์ดน้องโจนะฮะชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามนะให้กำลังใจด้วยนะครับกับช่องสุนิจโจTravel YouTube Channel ครับสวัสดีครับ